สวัสดีครับวันนี้จะมาพยากรณ์ดวงประจำเดือนตุลาคม2560นะครับพยากรณ์ลัคนาราศีมังกรการงานของชาวราศีมังกรในช่วงนี้การงานของคุณในช่วงเดือนนี้จะเป็นผลที่ดีขึ้นได้มากกว่าที่ผ่านมาเนื่องจากอิทธิพลของดาวการงานของคุณได้โคจรไปกุมกับดาวคู่มิตรแต่ก็ต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆได้หรืออาจจะมีการขยับขยายในเรื่องของการงานที่ดีขึ้นหรืออาจจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการเดินทางได้มากขึ้นเช่นกันและคุณยังอาจจะมีภาวะที่มีลาภมีผลหรือมีผลที่ดีได้จากดาวพฤหัสบดีที่มีการโคจรย้ายราศีไปที่เดือนกัมมะหรือการงานของคุณส่งเสริมให้คุณนั้นมีสิ่งที่ดีทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จหรือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างดีด้วยนะครับและยังมีเพื่อนฝูงที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็ให้การยอมรับมากขึ้นด้วยนะครับสำหรับการเงินของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้การเงินของคุณนั้นอาจจะต้องพึงระมัดระวังสักเล็กน้อยเนื่องจากดาวการเงินของคุณนั้นได้รับอิทธิพลจากดาวราหูที่เป็นเจ้าเรือนการเงินยกเข้ามาเร่งกับลัคนาของตัวคุณทำให้เป็นพินทุบาทดวงช้ำทำให้ในเรื่องของการเงินของคุณนั้นอาจมีปัญหาหรือมีการสะดุดมีการติดขัดต้องมีการบากบั่นหรือความพยายามในเรื่องของการหาเงินหาทองมากขึ้นและอาจจะพึงต้องระวังในเรื่องของการเงินที่อาจจะมีรายจ่ายมากกว่าเข้ามาขึ้นได้นะครับและอาจจะทำให้หมุนเงินได้ลำบากและสภาวะของการเงินนั้นไม่มั่นคงต้องพึงระวังหนี้สินที่จะเข้ามาด้วยเช่นกันนะครับสำหรับในเดือนนี้เกณฑ์ความรักของชาวราศีมังกรในช่วงเดือนนี้นะครับความรักของคุณยังต้องระวัดระวังเช่นกันเนื่องจากดาวราหูได้โคจรย้ายมาเร่งกับลัคนาของตัวคุณซึ่งเป็นพินทุบาทในเรื่องของดวงช้ำดวงร้าวนะครับทำให้คู่ครองคนรักของคุณนั้นเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออาจจะมีอยู่ก็ต้องมีการพลิกผันในเรื่องของคู่รักคู่ครองของตัวคุณทำให้เกณฑ์นั้นเป็นพินทุบาทในเรื่องของคู่ครองทำให้มีผลในเรื่องของคู่นะครับเกี่ยวพันถึงกับการเงินด้วยคู่ครองของคุณนั้นอาจจะนำมาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าการเป็นหนี้เป็นสินหรืออาจจะต้องแบกรับในภาระหนี้สินของคู่ครองคนรักที่ทำให้ตัวคุณนั้นต้องมีเกณฑ์สะดุดหรือว่ามีเกณฑ์ในเรื่องของการรับผิดชอบในเรื่องของการเงินเช่นกันได้นะครับและยังหมายถึงคดีความในเรื่องของสิ่งต่างๆที่จะต้องเข้ามากระทบกับตัวคุณในช่วงของเดือนนี้อาจจะเป็นในเรื่องของหนี้สินนะครับหรือว่าอุปสรรคหรือคดีความต่างๆยังไงก็ต้องพึงระมัดระวังสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ